อีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นภาพสรุปอินโฟกราฟิกของเว็บไซต์100เว็บไซต์ที่เรียกว่าปกครองอินเทอร์เน็ตอยู่ครับผมเรียกว่าทรงอิทธิพลนะถูกต้องครับในโลกเรามีเว็บไซต์ประมาณ 1,100 ล้านเว็บไซต์ด้วยกันนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกเว็บไซต์จะมีคนเข้ากันแบบเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ท็อป100ครับของโลกนี้นะครับมาดูกันเลยนะฮะว่ามีเว็บอะไรกันบ้างมาเลยครับเจาะไปตรงกลางครับผมที่อาณาจักรของ Google นะครับก็คือบริษัท Alphabet นะครับตรงกลมๆตรงกลางครับเลื่อนตรงกลางขึ้นมานิดนึงอ๋อไม่มีนี่ซูมอันที่มีวงกลมสีส้มๆ3อันแล้วข้างล่างเป็นสีขาวๆอ๋อนี่คืออาณาจักรของ Google ครับนั่นคืออันดับ1คือ google.com เซิร์ชอันดับ1ของโลกคนใช้เยอะสุดละถัดลงมาครับผมนั่นคืออันดับ2ของโลกนั่นคือ YouTube ครับ YouTube อันดับ2นะครับผมแล้วก็อันดับที่46ครับผมนั่นคือตัว Google User Content.com อ๋อเหรอผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นเว็บที่คนเข้าโดยตรงครับแต่เหมือน Google ทำขึ้นมาเป็นเหมือนกับเพื่อที่จะเวลาเราอัพอะไรเข้าไปเนี่ยเขาฝากไว้ที่นี่แล้วเวลามันมีการเรียกมันก็เลยเยอะโดยปริยายอ๋อมันเป็นที่รวมทราฟิกนั่นเองอีกอันนึงก็คือจะเป็นในตัวบล็อกเกอร์ของใช่ Blogspot ครับ Blogspot นะฮะทีนี้เราขยับมาด้านขวานิดนึงครับมาดูอาณาจักรของ Facebook ซึ่งมี2เว็บไซต์ใหญ่ด้วยกันนะครับนี่ฮะนั่นก็คือ facebook.com อันดับ3และ Instagram อันดับ13นะครับนี่แต่คนนี้ก็โพสต์ Instagram กันเยอะนะเป็นอันดับ13เลยนะขึ้นมาด้านบนครับผมเราจะเห็นที่เรียกว่าอาณาจักรของ Microsoft ครับสีฟ้าๆใช่ไหมสีน้ำเงินตรงกลางสีน้ำเงินตรงกลางครับผม Microsoft นะครับผมก็จะเป็นMicrosoft Office ครับแล้วก็ตัว Windows Live ID โอ้โหมีกันเยอะคนเยอะก็เป็นอาณาจักรของ Microsoft นะฮะลงมาข้างล่างครับลงมาข้างล่างครับลงมาข้างล่างครับเฉียงๆลงมาหน่อยนี่ลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นอาณาจักรของทางฝั่งNetflix อันดับ10ของโลกครับมี PayPal อันดับ23 Amazon อันดับ4นะฮะแต่เว็บเหล่านั้นผมไม่ค่อยสนใจครับคุณสนใจอะไรครับผมสนใจอันดับด้านซ้ายล่างครับผมแล้วก็ซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปอันสีดำๆเนี่ยสีดำๆนะครับตุ่นๆเนี่ยมันดักดักนี่นะครับเอ๊ะชื่อเว็บมันคุ้นๆนะฮะอันดับ33ของโลกครับPornhub.com ครับโอ้เอ้ยเราก็นึกว่าเรื่องอะไรอาจารย์สุภเดชอันดับที่79ของโลกนะครับผม Pirate Bay อันดับที่ท้ายๆ99ของโลกครับvideox.com นี่น่าเชื่อเรื่องพวกนี้ยังเป็นอันดับต้นๆอยู่นะฮะตราบใดที่ยังมีเรื่องนี้อยู่มนุษยชาติจะไม่หายไปไหนครับไปหาเปิดดูแล้วกันของเว็บชื่อว่า Visual Capital อะไรนะ Visual Capital List ครับผม .com นะฮะลองไปดูนะครับ